เลือกเพศเลือกวัยนะครับที่ไหนก็ได้ถ้าพอจะฟังภาษาพ่อขุนเขาตามทันกันได้นะครับเชิญครับผมสวัสดีครับป้าสวัสดีค่ะโอ้ยเป็นจังไหนเด้ออีหยังหนอหนูเป็นกดไหลย้อนหรือเป็นเพนิกหนูก็ไม่รู้อย่าไปรู้มันเลยบอกอาการมาอย่างเดียวครับบางทีก็กลัวแบบเพิ่งเป็นได้เมื่อ 2-3 วันนี้อะค่ะจะแบบร้อนๆวูบๆเหมือนกับคนแบบหายใจไม่ออกเหมือนกับตัวมันจะลอยอ่ะวิญญาณจะออกจากร่างอะไรประมาณนี้ร้อนอกขออนุญาตครับขออนุญาตนะขอถามสวนนิดนึงอายุเท่าไหร่แล้วครับผมอายุ39ปีค่ะระวังให้ดีนะถ้าไปบอกเฮ้ยคุณเนี่ยเตรียมพร้อมเจอที่จะเป็นไวท้องนะระวังคำนี้นะไวท้องนี่ภาษาหลอกสระแอร์ด้วยอะไรนะคะคำว่าไวทอนเนี่ยคือภาษาหลอกสละแอร์เข้าใจความหมายไหมครับเข้าใจค่ะครับระวังให้ดีก็แล้วกันพวกอายุเพศแม่เนี่ยเจอหนักเหลือเกินแต่แล้วก็เจอเอสโตรเจนอะไรนะคะแล้วก็เจอเอสโตรเจนฮอร์โมนนะส่วนมากเจอ100คนเนี่ยผมว่าเจอ60-70คนครับที่เขาว่าไวทองไวทองนะเราฟังไว้เฉยแต่ไม่ใช่กดไหลย้อนนะคะยังอย่าเพิ่งไปภาษาอะไรเขาเรียกอะไรภาษาโฆษณาเลยภาษาโปรโมชั่นโอเคไหมภาษาโปรโมชั่นรู้ไหมเขาเป็นการค้าไปหมดหรือเปล่าด้วยตอนนี้รู้ไหมเนี่ยรู้เนาะค่ะลองสิลองถามไปเรื่อยเถอะคำว่าโรงขังสัตว์ลุงงอจะบอกว่าโรงขังสัตว์นะนึกภาพออกไหมครับค่ะร้องคอกไปว่าโรงขังสัตว์ลองมองภาพไม่เป็นครับที่บ้านมองออกเนาะค่ะลองไอสิครับแล้วเป็นอะไรครับไอบอกให้ไอไอไอเงี้ยครับใช่ไอแล้วก็แน่นหน้าไอเดี๋ยวนี้ไออย่าทำอย่าพูดไม่พูดทำตามคำบอกไอสิครับแบบเนี้ยไม่ใช่ค่ะไอสิครับให้ผมได้ยินใช่ครับไอแบบเนี้ยทำสิครับไม่อาจารย์หนูอย่าถามยังไม่เอาไม่ตอบไม่เอาผมวางสายนะบอกให้ทำสินะไอดูสิเป็นไหมเนี่ยอีกเข้าไปทีนึงอย่าหัวเราะคุยกับผมไม่ได้ผมกำลังจะ